สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cat นะครับสำหรับวันนี้นะผมจะเล่นดันสเตจนะครับของของเดือนนี้นั่นเองนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ช่วงนี้ก็เก็บเรื่องมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เริ่มเก็บเรื่องพวกแรนะให้เต็มก่อนนะครับก็ใกล้เต็มกันหมดแล้วนะครับแรของผมนะครับก็มาดูกันนะครับมันเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกัชชาสักหน่อยนะครับสัก1อันนะครับกัชชาสัก1อันน่าจะโอเคนะน่า1หรือ2อันนะประมาณเนี้ยนะ use all yes use all trade yes นั่นอันนึงเซ็งเก็บไว้ก่อนไปดองไว้นะต้องดองไว้โอเคนะวันนี้ก็ไปเปิดกันนะครับเราเอาอัลตร้าโซนะครับUber นะครับ Ultra Soul ผมยังไม่มีเลยใช่ไหมสักตัวนะครับ Ultra Soul ผมยังไม่มีสักตัวนะก็เอาสักครั้งหนึ่งนะครับได้ไม่ได้ช่างมันตัวใหม่นะครับคาจิเหรอมีตัวใหม่มาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคได้ตัวไหนก็ได้นะครับขอให้ได้แล้วกันนะครับ Dead Moon ก็ได้นะครับ Dead Moon นี่น่าจะสุดยอดอ๋อผมมีแล้วนี่หว่ากามาเลออนนะครับผมมีแล้วตัวนี้เฮ้ยอยากได้จิโซะนะครับจิโซะใช้ดีนะมีคนบอกนั่นนะครับแล้วก็ตัวใหม่สุดนะครับสรุคานินะวิธีซอมบี้นี่แองเจอร์กับซอมบี้ก็โอเคนะครับเปิดไปเถอะนะครับสักครั้งนึงไม่เสียหายตึ้นตึ้นโอ้โอเคอยู่การ์เดเนอร์ผมมีใกล้อัพกับอัพใกล้เต็มนะการ์เดเนอร์ก็เดี๋ยวจะเต็มรอบนี้แหละนะครับตอนนี้แหละนะครับเต็มแน่นะการ์เดนเนอร์ผมไม่ใช่นี่นะแรงช่วงนี้ก็อัพอย่างเดียวนะช่วงนี้ไม่มีอะไรมากการ์เดนเนอร์เราพุ่มเต็มเป็นลัมเบอร์แคทนะครับการ์เดนเนอร์ลัมเบอร์แคทลัมเบอร์แปลว่าแบบท่อนไม้นะครับท่อนสูงอีกนิดเดียวนะพวกนี้เต็มละใกล้หมดละนะที่เหลือเนี่ยผมจัดหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วแต่ยังไม่อินโวลหลายตัวนะต้องไปหาของนะก็เดี๋ยวหาเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสนะพวกนี้เอ๊ะลุยกันนะเราโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่พูดนะครับก็จะเล่นไอ้ Forbidden Bride นะครับเพราะว่ามันเป็นของเดือนนะครับไอ้นี่คืออะไร Date on Debut ถ้ายากนี่ไม่เล่นถ้าไม่ยากนี่น่าเล่น DeadlyCurling Cat โอเคลองดูโหจัดไหมแน่นอนครับแน่นอนลุยครับเดี๋ยวดูก่อนเสียงแรงกันไปไหมเท่านี้แล้วกันลบมาแค่นี้โอ้ไปด่าซอมบี้ต่อการ์เดนเนอร์มาปะลัมเบอร์แจ็คเมื่อกี้นะโอ้โหมาซะใหญ่เราดูกระดองมาจะเป็นอย่างไรโอ้สู้ได้ไหมวันนี้วันนี้ไม่มีตัวที่สามารถไปจัดมันได้ครับสโลด้วยนะครับยิงไกลทะลุต่างหากนะครับยองยองยองไปก่อนนะครับเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูกระดึบมาเรื่อยๆเฮ้ยต้องหาตัวติดหาตีพวกนี้ละยิงไปก่อนนะครับโอ้สายแองเจอร์ซอมบี้นะครับนี่อะไรวะเนี่ยตีไกลด้วยนะตีไกลมากด้วยนะไม่ใช่ไกลเฉยตีสแปชปะหมาหนึ่งนะครับหมานี้ตีสแปชนะทำไม่ผิดนะหมานี้ตีสแปชโอ้โหไม่ทำอะไรจะตายละอาม่ามาสักหน่อยอาม่าแล้วนายสู้อะไรไม่ได้ดูว่าปุ๊บเดียวกระเด็นตายไหมเฮ้ยไปดูเว้ยแต่ว่าอยู่ในแรงอาม่าได้นะครับเอ้ยแตกก่อนนะครับอ๋อมันตีโดนฐานละ
เครียดเลยเจด้านี้ไม่เล่นนะไม่เล่นนะเดี๋ยวยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเทพก่อนนะค่อยว่ากัน Forbidden Bride นะไปดูกันนะครับเราอ๋อ Forbidden Bride ผมเล่นเกือบหมดแล้วอ่ะหรือด่านไหนเนี่ย No I don't not I do not ไม่นะฉันไม่นะไม่อะไรนะครับดูกันต่อไปนะครับเราฉันไม่อะไรไม่ดูยากไหมไม่ได้ดูความยากมีโอ้โหมีสายเหล็กนะครับสายเหล็กก็ต้องหาตัวคีย์นะครับต้องเฟซบุ๊กมาเรื่อยนะครับต้องคิดมากนะครับตีเก็บบุ้งเก็บเวลเก็บเงินเก็บเงินไปก่อนนะตัวนี้ตัวเดียวมาสู้พอนะแม็กซิมัมเราครับปุ๊บมันปุ๊บสเปรชไงมันเลยดีนะคือมันจะตีไม่แรงนะจำนวนมากถึงไหมนะครับเดี๋ยวก็ได้สู้ได้นะโอ้สามตัวละไปขนาดนี้พี่โอ้สีดำมาครับมาครับตบครับตบโดนต่อยโดนต่อยกันเละยีดปุ้มซะหน่อยเออนั่นแหละสโลโอเคเรียบร้อยตายเออได้ป๋องมันซะหน่อยครับป๋องสองป๋องนะน่าจะดีนะน่าจะดีไม่ใช่หนูนะมาเริ่มมาให้หมดไม่น่ายากดูละโอเคมาแล้วนะครับเริ่มจะครบทีมแล้วนะครับไปไปมาของเรานะมาแล้วครับปล่อยได้ดีดิโอ้โหแล้วคืออะไรเจ้าชายลิงดำเจ้าชายลิงดำเหรอแกเจ้าชายลิงดำหรือข้าศึกกลัวมันให้คิงคองนี่มอนสเตอร์คิงคองนะสีดำด้วยสีดำแปลว่าตีแรงตีเร็วนั่นคือสีดำเรียบร้อยนะตายอย่างเขียดนะโดนอัดปุ่มตามตายอย่างเขียดคำนี้คืออะไรรู้ไหมแต่ยังเขียดคือบางครั้งพวกเขียดพวกอะไรอย่างนี้มันชอบวิ่งไปปะแล้วมันก็แบบโดนรถทับหรือว่าเราเปิดประตูไปโดนบี้แบนนะฮะคือแต่ยังเขียดนะนี่นะไปต่อนะครับมีอะไร Forbidden Bride โอ้มี2 3ด้วยนะครับหมดละไม่มีอะไรโอ้ยพวก Awaken นี่ผมว่าผมสู้ไม่ได้ว่ะไปเล่นนี้แล้วกันนะครับเนี่ยด่านนี้ผมติดนะครับด่านนี้มันจะมีตัวหัวนะครับไอ้เฟสนะครับไอ้เฟสมานะครับเดี๋ยวดูก่อนลืมละไม่ได้เล่นนานไปต่อนะครับเรานะครับนานเนี่ยไอ้เฟสจำไอ้เฟสได้มันจะมีเฟสสีแดงมาปะถ้าจำไม่ผิดสีอะไรถ้าเฟสตัวนี้เฟสเอเลี่ยนต้องใช้อะไรชินเก็นเนาะเดอะเฟสงานป่ะอ๋อมันคือตัวโคตรเฟสนะครับคือมันเฟสทุกตัวเออมันมีเฟสทุกตัวจำได้ละทำไมวะติงขาวะใช่ของได้แล้วเครียดเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมจำได้ละเฟสต้องใช้ตัวตีโฟลติ้งนะครับเอาเป็นทีม3แล้วกันไปจัดทีมซะหน่อยนะครับท
ีม3ทีม4ซะหน่อยเออตัดทีม4ดีกว่าใช้แค่45เองเออโอเคนะครับก็ผีกองกอยมาตัวไหนตี floating มั่งนะครับเอเลียนแอเรียสตันแม็กซิมัมไปไหมไม่เอาตัวนี้ตี floating นะทำอะไรได้สโลว์แอเรียสโลว์แอเรียโอเคซันโซนะครับน็อกแบ็กสต็อปครับโอเคว่าใกล้ครบแล้วอะหมดละแมส10ดาเมจคิวปิดมันจะแมส10ขนาดไหนวะอยากรู้จริงๆโหใช้แพงชิบหายแมวแมวเฮ้ยตัวนี้โฟตติ้งอะไรโอ้แคมราแมนสตองอะเกรนส์ด้วยนะครับเฮ้ยแล้วผมไม่มีตัวอื่นเลยเหรอจะมีแต่ตัวแรเนี่ยนะโอเคไลน์นะครับมาไปดูซูเปอร์แรร์นะครับตามด้วยซูเปอร์แรร์ซูเปอร์แรร์ตัวนี้นี่ไงผมรู้แล้วผมใช้สระโกดีกว่านะถ้าไม่จะตู่ถึกด้วยนะครับสระโกแทนตัวไหนดีแทนตัวสโลแล้วสระโกไลน์อัพโฟลติ้งสวิมเมอร์มันอัพไม่เต็มนะตัวนี้สตันก็ยังอัพไม่เต็มโอเคแล้วไปไหนต่อครับก็อมาเทลัสสื่อนะครับอมาเทลัสสื่อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยวินดี้นะครับวินดี้อมาเทลัสสื่อคาริสาไหมโอเคแล้วก็สโลมันนะครับอ๋อตัวนี้ก็ตีโฟลติ้งเหรอทิกสเตอร์มาอยู่ดิสโลนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเฟดเรานะครับ2ตัวนี้นะน่าจะเวิร์กแต่จริงไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะต้องซาตะโกะไปชนนะเพราะซาตะโกะนี่คือมหาถึกนะของเราโอเคลองใหม่นะครับสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้ของแล้วล่ะนะแบบนี้โอ้ผมลืมไปตัวหนึ่งว่ะใช่ปะรู้สึกได้เลยว่าผมลืมไปตัวหนึ่งคือแม่ตัวไหนมาผมว่าผมลืมบาฮามูทเออตีวีเคิลมาครับพี่มาเลยมึงเจอกูทุกอย่างไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยลองดูละมีแต่ซาลาโกนช่วยได้นะตัวอื่นแบบไร้สาระมากพวกแกต้องรอบินดี้นะครับบินดี้มานะค่อยจับต่อนะเฮ้ยตีเอ้ยสายปวดนิ่งสู้ได้เว้ยรอวินดี้เฮ้ยตายหมดอ่ะคิดดูอ่ะเราโดนสตันไงไปตายแบบตายอย่างเฉียดวินดี้มาได้แล้วดีมากครับวินดี้มาแล้วพวกแกจะได้รู้ใครเป็นใครตู้มสีนี่เออกระเด็นกันไปคนละข้างเฮ้ยสมองหมาปัญญาอู้แม่เจ้าอู้แม่เจ้าสายเหล็กอู้ต่อบาฮามูดมาเอาตัวสตันมานะครับมันสู้ไม่ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่บาฮามูดมาสตันมาอื
นี่ทำอะไรได้นะ area slow ไม่ต้องการ slow ค่าไม่ต้องการ slow ตัวนี้ไม่ต้องการ knockback ด้วยนะครับตัวนี้ stun stun เอาถึกนะครับผมมีตัวนี้ละนะครับซาดาโกะละไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่านะครับคงจะต้องใช้เมื่อกี้อะไรนะบาฮามูดใช่ปะกับตัวตีคีนะครับบาฮามูดของเราอยู่ไหนบาฮามูดผมบาฮามูดบาฮามูดนะครับบาฮามูดมาตัวหนึ่งนะครับบาฮามูดต้องใช้ตอนแรกๆแหละผมว่านะใช่ปะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวตีสตันนะครับเอ้ยตัวตีคีนะครับตัวตีคีมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับผมใช้ตัวนี้แค่นี้ก็เวิร์กแล้วมั้งนะครับแค่นี้ก็เวิร์กแล้วมั้งมีตัวไหนตีคีเท่านี้แหละนะครับลองดูก่อนนะจะปล่อยไปแต่ซาราโกะอย่างเดียวเท่านั้นนะโอเคจะเอาให้ได้นะครับด่านนี้ Knight of Round นะครับด่านยากมากนะครับผมไม่ผ่านเพราะไอ้พวกนี้แหละนะโอเคนะครับปล่อยสตาร์กุ๊กไปนะตัวหนึ่งพอนะแล้วก็รอวินดี้นะวินดี้มาอัดมาเห็นดินี่แหละดีมากถ้าเราไม่ปล่อยไปหลายตัวเราก็จะมีของให้เล่นเยอะนะเยอะมากด้วยดูดิโอ้กระเด็นนะครับเป็นดอกเดียวนะครับโอ้ไม่โดนเหรอวะหรือว่าอะไรตัวชนนะตัวชนก็ต้องมาครับอื้อหือตายโอ้โหตายหมดบ้าจริงๆฟ้องไหมไม่ฟ้องนะครับบ้าจริงโอ้แม่เจ้าไม่นะโหมันตีแรงมากอ่ะโอ้แม่เจ้าก็คือต้องรีบฆ่าตัวหัวมันก่อนนะครับต้องรีบฆ่าตัวหัวมันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเอาตัวคีมาตีมันนะตบมันนะครับถึงจะพอสู้ได้นะครับเอาไงดีดิชแคทเราผมต้องเล่นบาฮามูดนะตอนแรกจริงต้องเล่นบาฮามูดบาฮามูดตามด้วยสวินดี้นะสองตัวจะริทแคชน่าจะพอสู้ได้หรอปะโอ้โหยิงเดียวตายเฮ้ยทำไมยิงเดียวตายได้เฮ้ยมาแล้วไวมากทำไมป้องไม่ป้องได้จริง What the F What the F ทำไมวะ
ทำไมวินดี้ยิงดอกเดียวตายแบบตายอ่ะโอเคโอเคลองใหม่ลองใหม่ไม่เข้าใจด่านนี้นะก็คือถ้าเราฆ่าตัวเอเลี่ยนปุ๊บไอ้ตัวนั้นจะมาเลยใช่ปะเพราะเราต้องฆ่าตัวสีแดงก่อนนะนี้ด้วยนะสมองเหล็กนะจริงๆเลยนะตบคนนี้ลองใช้ระหมูดูครับตบคนนี้โอเคตบคนนี้โอเคอย่าเพิ่งมาใกล้ตายแบบนี้แหละไม่เรื่องหน่อยครับเมื่อกี้ใครตีขี้วะขอบคุณมากนะรีบฆ่ามันหรือเปล่าไม่รู้ละตอนนี้มีอะไรก็ใส่หมดอะตอนนี้จะผ่านได้ด่านนี้ครับ Nice of Round ยากจริงๆนะโอเคย่ำมากครับพอมันถือขนาดนี้จะมีหลายตัวเนี่ยอยากรู้จริงถ้าจะอันธรัสส่งอันธรัสสื่อมาด้วยนะเผื่อเอาไปเฮ้ยอะไรจะถือขนาดนี้ตายแล้วเฮ้ยคุณตามคุณขอให้ไม่มีตัวอะไรออกมาขอให้ไม่มีตัวอะไรออกมาบ้าหัวสบายครับชนะละกว่าจะชนะมาได้ครับ ยากมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะไปต่อนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ